วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ชลบุรีนะครับอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์กิตติธโรหรือพระอาจารย์พันธ์หรือที่ลูกศิษย์เรียกท่านว่าอาจารย์พันธ์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดของที่นี่ผมได้เข้ามาด้วยเห็นนาบริเวณของวัดแห่งนี้นะงดงามแล้วก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากแต่การพัฒนาก็ต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเพราะว่าพระอาจารย์พันธ์ท่านจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องแดนธรรมของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปด้วยนั้นการพัฒนาวัดต้องใช้ปัจจัยนะเป็นจำนวนมากพระอาจารย์พันธ์เลยได้ไปขอความเมตตาจากหลวงปู่หกขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่หกรุ่นเปิดโลกพรมบันดาลทรัพย์วันนี้นะผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พันธ์นะท่านเมตตาจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆรวมถึงประวัติวัดแห่งนี้นะครับผมอยู่กับพระอาจารย์พันธ์แล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์นะขอเจริญพรครับพระอาจารย์โอ้โหพื้นที่วัดกว้างใหญ่เลยนะกี่ไร่ฮะเนี่ยพื้นที่ทั้งด้านล่างด้านบนรวมแล้วประมาณ97ไร่กว่าโอ้โห97ไร่ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยเยอะพอสมควรนะวัดนี้ตั้งมานานยังฮะได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาในเมื่อพ.ศ. 2522โอ้ไม่นานเองนะ2522แต่ว่าเป็นวัดอยู่นานเป็นสถานปฏิบัติธรรมอยู่นานแล้วปฏิบัติธรรมอยู่นานฮะเจ้าวาดรูปแรกท่านชื่ออะไรฮะหลวงพ่อพระครูพิพิธศาสนการหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลือท่านเป็นเกจิไหมฮะท่านถือว่าท่านเป็นพระเกจิและเป็นพระปฏิบัติธรรมรูปหนึ่งที่มีศิษยานุศิษย์รู้จักมากมายทั้งภาคเหนือหรือก็เคยไปทางภาคใต้ภาคตะวันออกเรียกว่าเป็นที่รู้จักเพราะว่าท่านนั้นได้เดินธุดงค์มาแล้วก็มาอยู่สถานที่แห่งนี้ครับแล้วชาวบ้านเกิดความศรัทธาได้ถวายที่ดินที่ตั้งพื้นที่นี้ให้ครับแล้วก็เลยริเริ่มในการก่อร่างสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งท่านมาปักกฎเนี่ยก็ประมาณปี2500กว่าๆ500กว่าๆ500กว่าแล้วก็เป็นที่พักสงฆ์ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นจึงได้ขอสร้างเป็นสำนักสงฆ์ท่านเป็นคนที่ไหนอ่ะท่านเป็นคนภาคเหนือนะภาคเหนือเป็นคนภาคเหนือบ้านเกิดของท่านน่ะมันเกิดพะเยาแล้วท่านก็ไปโตอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ไปบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ตั้งแต่อายุ13แล้วก็ต่อมาก็มาบวชเป็นพระภิกษุก็ไปกราบครูบาอาจารย์หลายองค์ที่เป็นศิษย์ท่านเป็นศิษย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปที่ทางทางภาคเหนือครับท่านมีความผูกพันกับครูบาศรีวิชัยเห็นว่าผูกพันยังไงฮะท่านเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับศิษย์ครูบาศรีวิชัยแต่ว่าท่านนั้นก็ถือว่าจะไม่ทันครูบาโดยตรงแต่ว่าท่านมีความใกล้ชิดกับศิษยานุศิษย์ที่เป็นอาจารย์ของท่านอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่วัดนี้ท่านก็ได้รับรอยฝ่าเท้าที่ประทับจากครูบาศรีวิชัยมาปฏิสถานไว้ที่วัดเขาช่องลมแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่วัดนี้อยู่ที่วัดนี้อยู่ที่วัดนี้โอ้เป็นรอยแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปลูกศิษย์ลูกหาสักการะขอพรด้วยก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่โอ้ฮะพระอาจารย์บวชที่ไหนมาฮะแรกเริ่มเลยอาตมาภาพนั้นบรรพชาสามเณรก่อนที่จะบวชพระซึ่งบรรพชาสามเณรอยู่ที่วัดจุกกระเชอซึ่งหลวงปู่เริ่มปรโมได้บรรพชาสามเณรให้โอ้เป็นศิษย์หลวงปู่เริ่มแล้วก็บรรพชาสามเณรอยู่ประมาณเดือน2เดือนครับหลังจากนั้นก็อุปสมบทต่อที่วัดพระเสด็จในโอ้เมื่อปีพ.ศ. 2513ครับ2533ขอไปครับ2533วันที่12พฤษภาคมซึ่งจำได้ดีเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลเป็นวันพืชมงคลอย่างนี้พระอาจารย์ก็อยู่กับหลวงปู่เริ่มก็ไม่ได้อยู่กับท่านโดยตรงแต่ว่าไปกราบท่านอยู่บ่อยๆในระหว่างที่ท่านยัง
ไม่มรณภาพนั้นก็ไปมาหาสู่บ่อยๆตอนนั้นท่านเป็นเกจิดังแล้วนะเป็นเกจิดังแล้วมีคนเข้าหาอยู่มากพอสมควรอ๋อแล้วพระอาจารย์ได้วิชาอะไรจากท่านมาบ้างไหมก็ไม่ได้ไปศึกษากับท่านโดยตรงท่านได้เพียงแต่ไปกราบแล้วก็ในฐานะเป็นสัตธิวิหาริกรูปหนึ่งก็เป็นอันเทวสิกกับท่านที่ได้บรรพชาสามเณรกับท่านตอนนั้นมีความภาคภูมิใจไหมฮะได้บรรพชากับเกจิดังก็ถือว่ามาณปัจจุบันมีความรู้สึกภูมิใจซึ่งสมัยก่อนที่ไปบวชเป็นสามเณรตอนช่วงวัยหนุ่มนั้นยังไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็มาทราบตอนหลังว่าท่านเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือเยอะหรือมีชื่อเสียงระดับประเทศก็ว่าได้ครับทำไมพระอาจารย์ถึงได้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ฮะในการที่ได้เดินทางมาเป็นเจ้าวาดวัดเขาช่องลมนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้ช่วยอยู่วัดปันเตเดชในแล้วก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลปกครองดูแลในเขตนี้อยู่แล้วเมื่อปีพ.ศ.2550กว่า60กว่าเพราะว่านี่ประมาณ3ปีแล้วครับที่เป็นเจ้าวาดวัดเขาช่องลมแห่งนี้ครับซึ่งตอนนั้นน่ะท่านประสบอุบัติเหตุซึ่งล้มแล้วก็ได้มรณภาพลงนะแล้วก็ต่อมาเจ้าคณะตำบลก็เห็นว่าที่วัดนี้ไม่มีพระอยู่ครับแล้วก็ประจวบว่าตอนที่เป็นเลขานุการนั้นได้ส่งพระมาอยู่จำพรรษาแล้วก็ไปดูแลอยู่บ่อยๆอยู่ 2-3 ปีก็ดูแลอยู่ว่าที่นี่มีพระสงฆ์อยู่จำนวนเท่าไหร่ในตรงนั้นก็ตอนหลังมาท่านมรณภาพก็ทางพระผู้ปกครองก็ส่งให้มารักษาการที่นี่แล้วก็การรักษาการนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าวาดโดยตรงครับก็คิดว่ายังต้องทำงานในเรื่องของดูแลสาเสนาสนะวัดพันเดชในอยู่ครับฉันอยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีพระที่จะมาเป็นเจ้าวาดแล้วความเห็นของพระผู้ปกครองพระผู้ใหญ่ท่านเลยเห็นว่าเราคงจะมีความสามารถในการปกครองตรงนี้ได้ครับก็เลยรับตำแหน่งที่วัดเขาช่องลมแห่งนี้ครับปีไหนฮะปัจจุบันนี้ปี65ก็ประมาณ63 63 64 65 62ปี62ปี62ปี62มาเป็นเจ้าวาดที่นี่มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้มาดูอนาบริเวณแล้วเห็นจะต้องพัฒนาอะไรเยอะแยะพระอาจารย์ตอนนั้นคิดหนักมั้ยสมัยก่อนที่เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านไปผ่านมาบางทีก็ไม่ได้เข้ามาในวัดโดยตรงครับก็เห็นว่าวัดนี้เป็นสถานที่อยู่ไกลชุมชนคนที่จะเข้ามาวัดมาทำบุญก็ได้ดูไม่มากครับแต่ว่าสถานที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติครับซึ่งมีด้านบนเขาและด้านล่างครับก็เล็งเห็นว่าเป็นวัดที่จะต้องพัฒนาอีกเพราะว่าเสนาสนะที่มีอยู่เดิมก็มีความชำรุดเสียหายไปครับแล้วก็ประจวบกับว่าอดีตหลวงพ่อนั้นท่านอยู่กันน้อย อยู่กันรูปหนึ่งสองรูปการที่ดูแลวัดวารามให้มีความเจริญนั้นก็คงจะลำบากประจวบว่าเราเห็นว่าการพัฒนาวัดนั้นได้ธรรมชาติที่น่าร่มรื่นแล้วก็มีแนวคิดว่าจะจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมประจำทั้งปีก็เลยคิดแล้วก็เลยมีความคิดที่จะสร้างวัดเขาช่องลมแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ลมณียสถานให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในทั่วไปซึ่งวัดนี้จัดการปฏิบัติธรรมประจำปีมาทุกปีสมัยที่หลวงพ่อซึ่งสร้างปฏิบัติธรรมมาต่อเนื่องก็นับเป็นปีที่31-32แล้วซึ่งจัดประจำทุกปีวันที่1-10ซึ่งอดีตนั้นก็เรียกว่าการจัดปฏิบัติธรรมในวันพ่อหรือว่าวันทำความดีเพื่อพ่อนั่นเองครับนะจะเรียนพ่อแล้วก็พระอาจารย์มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดก็ต้องพัฒนาวัดพระอาจารย์สร้างอะไรก่อนนะที่นี่เลยปรับภูมิทัศน์ก่อนประการแรกภูมิทัศน์เขาว่าเข้ามานี่วัดจะรกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าด้านหน้ามองเข้ามาครับบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะมีวัดเพราะว่าด้านหน้าเป็นแนวต้นไม้แล้วก็แนวหญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดปรับภูมิทัศน์โดยรอบก่อนโดยใช้เครื่องจักรหนักเอามาขุดแต่งปรับ
แล้วก็ทำถนนหนทางเข้ามาขยายให้กว้างขวางแล้วก็ทำคันแนวเขตหน้าวัดแล้วก็เริ่มสร้างแนวรั้วเขตวัดขึ้นมาที่เห็นนั่นก็คือรั้วที่สร้างขึ้นมาใหม่พื้นข้างขึ้นใหม่พื้นข้างขึ้นมาใหม่นะจำเป็นต้องทำให้รู้อาณาเขตของวัดให้รู้อาณาเขตนะว่านี่คืออาณาเขตของวัดถูกต้องนะเราปกตินะพวกบ่อน้ำพวกอะไรนี่มันมีอยู่ปกติอยู่แล้วหรือว่าพระอาจารย์มาขุดใหม่อ่ะบ่อน้ำนี้มีอยู่เดิมแต่ว่ามาปรับแต่งใหม่ปรับแต่งใหม่ซึ่งบ่อเดิมก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เล็กแล้วก็เลยได้ขยายเขตบ่อให้กว้างขึ้นแล้วก็แนวเขตที่หญ้ารกแล้วก็แนวเขตของวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มที่ดอนหมดก็เลยใช้แอดฟานมาปรับถมใหม่ซึ่งปรับผมใช้แอดฟานทำถนนทั้งทางเข้ามาและในเขตบริเวณนั้นทั้งหมดก็ไม่น่าจะตามเราเจ็ดแปดร้อยเที่ยวครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางหลวงของชลบุรีแล้วก็ปกติที่วัดนี่จะเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำไม่เท่ากันก็มาปรับใหม่ปรับใหม่หมดแล้วพระอาจารย์พอทำแล้วเนี่ยพระอาจารย์สร้างเสนาสนะสร้างอะไรก่อนนะเสนาสนะที่มาอยู่นี้ก็ต้องเป็นกุฏิสงฆ์กุฏิสงฆ์กุฏิสงฆ์ซึ่งกุฏิสงฆ์เดิมจะมีอยู่ประมาณอยู่ 3-4 หลังแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมครับทีนี้เมื่อเกิดความชำรุดทรุดโทรมพระสงฆ์ที่มีแนวคิดว่าจะให้วัดนี้มีพระมาอยู่จำพรรษามาอยู่ปฏิบัติธรรมก็เริ่มในการสร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งจะเริ่มสร้างตรงแนวด้านหลังกุฏิคือหลังอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ครับสร้างด้านหลังก็สร้างเริ่มขึ้นก่อน11หลังด้านบนทั้ง11หลังแล้วก็ไปสร้างด้านข้างทางแนวทางไปทางอุโบสถนั้นอีก4หลังแล้วก็ขยับขยายเพิ่มมาเป็นอีก11หลังซึ่งตอนนี้สามารถรองรับพระที่จะอยู่จำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมได้ก็ประมาณ40รูปหรือ40ห้องด้วยกันการสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ทุนทรัพย์พระอาจารย์หาทุนทรัพย์ยังไงอะฮะเรื่องของทุนทรัพย์นี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพุทธศาสนิกชนในเรื่องของการทำบุญเป็นเจ้าภาพเป็นหลังบ้างแล้วก็ได้อาศัยจากเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีที่ผ่านมาทั้ง3ปีบ้างซึ่งได้รับความ อุปถัมภ์จากโยมที่รู้จักแล้วก็โยมแม่และพี่น้องซึ่งนำมาทอดเมื่อปีก่อนนั้นปีหนึ่งก็ได้2ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาท3ปีที่ผ่านมาโอ้ก็นำปัจจัยตรงเนี้ยมาทำเสนาสนะเสนาสนะนะฮะในวัดเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยู่บ้างฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตของวัดเขาช่องลมแห่งนี้ต้องมองขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนก่อนด้านบนเขานั้นซึ่งจะมีพระธาตุเจดีย์สีจอมไตรอยู่บนเขาซึ่งพระธาตุเจดีย์นี้อดีตหลวงพ่อท่านสร้างไว้นานแล้วครับแล้วก็มีความชำรุดทรุดโทรมลงครับสมาภาพก็เลยเข้ามาเห็นชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ครับแล้วก็หญ้าครับก็เลยทำการบูรณะในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบครับโดยใช้เครื่องจักรกลถ้าหากว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เห็นอยู่ครับก็จะเห็นแนวที่ปรับปรุงให้เกิดความสะอาดโล่งแล้วก็หญ้าที่ปกคลุมก็น้อยลงครับแล้วก็ทำการบูรณะใหม่ทาสีใหม่แล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระราชธาตุทำพิธีบรรจุเมื่อปี2564ที่ผ่านมาครับซึ่งบนเขานั้นบนเขานั้นบนเขานั้นแล้วก็ยังมีบูรณะพระธาตุอินแฝนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติข้างบนก็มีข้างบนก็มีเหรอฮะทางขึ้นบันไดไปขึ้นไปก็จะไปพบทางพระธาตุอินแฝนครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆแต่ประเทศพม่าที่เรียกกันว่าพระธาตุอินแฝนครับเป็นหินตั้งอยู่ซ้อนบนหินอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเองโดยธรรมชาติของเราก็มีก็มีใหญ่ไหมฮะก็มีความกว้างโดยรอบแล้วก็ประมาณ8เมตรโดยรอบเป็นผ่าศูนย์กลางสูงก็ประมาณ6ถึง7เมตรอันนี้ธรรมชาติสร้างเองธรรมชาติสร้างเองเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปทำแต่ว่าอดีตเจ้าวาดท่านไปสร้างเจดีย์ยมยอดหินแล้วก็บรรจุพระธาตุไว้ก็สร้างไว้แล้วก็ทาสีทองเป็นให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเราของที่แล้วการไปกราบขอพรนมัสการเนี่ย
มันต้องขึ้นบันไดใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นไปบันไดกี่ขั้นนะบันได227ขั้นโอ้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันพอสมควรขึ้นรถได้ไหมสามารถขึ้นรถได้ไปทางด้านด้านขึ้นด้านข้างทางอุโบสถเขาช่องลมซึ่งจะมีประตูเข้าอีกด้านหนึ่งสามารถที่จะขึ้นไปบนพระธาตุสีชมไตบนเขานั้นได้ซึ่งได้ทำการปรับปรุงถนนหนทางซึ่งได้ขยายให้กว้างโดยประมาณ5เมตรกว่าแล้วก็ได้ใช้แอดฟานซ์อัดบทเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็เป็นที่ลานจอดรถด้านบนพอสมควรก็สะดวกสบายในการที่จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสักการะได้ใช่